ามเช้าวันนี้ไปสำรวจบรรยากาศการจัดงานใหญ่แห่งปีทางด้านการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีโลกกับงานใหญ่ประจำปีที่มีชื่อว่า Thailand Travelmart Plus 2017ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อเป็นการแสดงศักยานุภาพทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศชาติงานนี้ทัพหลวงการท่องเที่ยวไทยก็มาร่วมเปิดงานมาร่วมพบปะพูดคุยกับบรรดาเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยในเวทีนานาชาติจากหลายประเทศทั่วโลกตลอดจนกลุ่มพันธมิตรการท่องเที่ยวไทยในแถบลุ่มแม่น้ำโขงในกลุ่มอาเซียนด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยทัพหลวงการท่องเที่ยวไทยก็ประกอบไปด้วยคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกาลินสารสินประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภาสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในงานนี้ก็มีบูธธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของไทยและนานาชาติมิตรประเทศจากหลายประเทศทั่วโลกนับรวมได้เนี่ยถึง429บูธจาก362หน่วยงานนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ที่มีความคึกคักและมีสีสันเป็นอย่างยิ่งไปชมไปฟังไปคุยครับทั้งท่านประธานเปิดงานคือท่านรองนายกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ตลอดจนคนที่มาออกบูธทั้งที่เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยและธุรกิจการท่องเที่ยวนานาชาติแต่ละท่านจะมีมุมมองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับงานใหญ่แห่งปีงานนี้ Thailand Travelmart Plus 2017ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งล่าสุดไปชมไปฟังครับปีนี้เป็นปีที่16การจัดเนี่ยถือว่าเป็นการรวมพลังแสดงศักยภาพของลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งถามว่างานนี้เป็นสำคัญอย่างไรก็คืองานนี้มีไบเออร์มาถึง300กว่าคนจาก52ประเทศแล้วก็มีเซลเลอร์คือบริษัทของเราเนี่ย400กว่าบริษัทที่มาชื่อเสียงการรวมพลังตรงนี้มันจะส่งผลไปที่ได้เต็มๆคือประเทศไทยเป็นประเพณีขอความอุดมสมบูรณ์นะคะค่ะแล้วก็จะมีดินสอพวงกุญแจแมกเนตแล้วก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้สามารถสวมใส่ได้จริงแล้วก็มีขนาดเล็กจิ๋วที่สามารถโชว์แล้วก็มีวันนี้มีให้สำหรับลองเพ้นดูค่ะก็ตัวนี้นะคะปกติเนี่ยภูมิปัญญาของเราสมัยก่อนก็คือเราเอาไว้ตักน้ำขึ้นจากบ่อค่ะปัจจุบันก็จะใช้เป็นกระเช้าดอกไม้เป็นที่ใส่อาหารหรือว่าเป็นที่ใส่น้ำดื่มก็ได้ธีมในการจัดบูธของเราในการมานำเสนอครั้งนี้เป็นธีมวิถีไทยวิถีข้าวแล้วก็เรานำเสนอนะคะโปรแกรมทัวร์ที่อนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็ในปัจจุบันเนี้ยเรียกว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะยุโรปอเมริกานะคะก็จะชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากActually, the theme for TTM Plus from Iran Market was a kind of a women's journey. So I have seven ladies from the top sellers of Thai Airways coming here as a tour operator, and we have one media and the Thai Airways representative. As you know, Thai Airways has recently started flying from Iran to Thailand, which is a good opportunity for the airline and also the Iranian private sectors to come and see. And as I said, we have a group of ladies who are enjoying their stay here to convey this message that Thailand respects ladies and women's, and they are all welcome here to enjoy the holiday and business in Thailand. As this new, we bring here a lot of
information about our tourism products. Firstly, so we promote Visit Vietnam here in the northwest of Vietnam with the team of the color of Northwest. The secondly, we promote the Kong Skun Island destination. As you know, Kong Skun Island is a very famous movie that launched in the 9th of March this year. It's a very famous Hollywood film. Was screened in some destination of Vietnam. It's almost a famous tourism destination. So you may know, like Ha Long Bay in Ninh Bình and Quảng Bình province. Yeah, yeah, maybe you can discover this landscape or destination through this film. ว่าเฮาได้นําเอาผลิตภัณฑ์เรื่องกับมาโฆษณาเรื่องการท่องเที่ยวอาจจะเน้นการท่องเที่ยวหลากหลายบ่ว่าเป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนาะจะมีบรรดากิจกรรมต่างๆที่ว่าเอามานั่นแหละครับมหกรรมการท่องเที่ยวไทยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีกับงาน Thailand Travel Plus 2017ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่16นะครับก็เป็นการโชว์ศักยภาพธุรกิจการค้าการขายการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีโลกครับ